วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับสู่รายการเมืองไทยมีสาระนะคะวันนี้พบกับชาแล้วก็เหมียวแล้วก็สาระดีๆกันเช่นเคยค่ะใช่แล้วล่ะครับแหมวันนี้ต้องบอกว่าเราอยู่กับเดี๋ยวนี้เขาจะมีคำว่าเน็ตไอดอลใช่ไหมคุณเน็ตไอดอลนี่ก็เป็นแบบแหมคนสวยๆหล่อๆที่อาจจะโพสต์รูปบ่อยๆโซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะๆแต่ว่าเน็ตไอดอลเนี่ยเขาไม่ได้มีรางวัลมาการันตีแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเน็ตไอดอลเนี่ยเขาทำตัวดีหรือเปล่าประพฤติดีหรือเปล่าเรียนดีหรือเปล่าเป็นแบบอย่างที่ดีได้จริงไหมแต่ว่ามีโครงการนึงใช่ไหมคะที่คุณกำลังพูดถึงดิฉันรู้เพราะว่าเราสัมภาษณ์กันมาเนี่ยหลายปีแล้วเพื่อนเมืองไทยประกันชีวิตก็ได้เข้าไปร่วมสนับสนุนก็คือโครงการเยาวชนต้นแบบเก่งและดี to be number 1ค่ะปีนี้เป็นปีที่7แล้วที่เขาก็คัดเลือกเยาวชนเนี่ยเข้ามาแสดงออกความสามารถต่างๆแล้วก็มีโอกาสได้ตามเสด็จทูลกระหม่อมด้วยใช่แล้วล่ะครับรับรองเลยนะครับว่า to be number 1 idol ทุกคนเนี่ยจะเป็นเน็ตไอดอลที่ทั้งเก่งแล้วก็ดีอย่างแน่นอนใช่ค่ะในปีนี้นะครับเรามีผู้ชนะมาเรียบร้อยแล้วใช่แล้วทั้งผู้ชนะเลิศจากโครงการนะครับแล้วก็ผู้ที่คว้ารางวัลพิเศษจากเมืองไทยประกันชีวิตจะมาคุยกับเราด้วยล่ะค่ะเดี๋ยวมาฟังกันนะคะว่าน้องๆเขาเตรียมตัวยังไงทำไงถึงได้รางวัลแล้วก็เผื่อจะทำให้หลายๆคนเนี่ยมีโอกาสได้เข้ามาร่วมโครงการนี้ด้วยนะคะส่วนในช่วงแรกนี้ค่ะไปติดตามกันก่อนสำหรับความสุขแล้วก็รอยยิ้มกับสมาชิกเมืองไทยสมายคลับนะคะที่อยากจะแลกห้องพักไปพักสบายๆในโรงแรมเครือเซ็นทาราไปติดตามกันได้ในช่วงแรกนี้เลยค่ะสำหรับสมาชิกเมืองไทยสมายคลับขอท่องเที่ยววันนี้จะมากำนันด้วยสิทธิพิเศษให้สบายหายห่วงเรื่องที่พักกันได้เลยค่ะเพราะแลกรับที่พักกับโรงแรมระดับ5ดาวในเครือเซ็นทาราค่ะเท่าที่อยากฝันวันพรุ่งนี้ยังรอแค่ขอเพียงเพียงสมาชิกนำคะแนนสะสมสมายพอยต์แลกรับสินค้าและของกำนันมากมายผ่านช่องทางสมายเซอร์วิสแอปพลิเคชัน 1,100 คะแนนก็แลกรับบัตรกำนันห้องพักในเครือเซ็นทราที่มีรองรับในเมืองท่องเที่ยวแทบทุกจังหวัดได้เลยละค่ะรีบกันหน่อยนะคะเพราะมีเพียง100สิทธิ์เท่านั้นโดยสามารถใช้ได้ถึงวันที่24ธันวาคมนี้ค่ะรีบสำรองสิทธิ์กันได้ที่ Smile Service Application หรือสอบถามโทร1766ค่ะหากเธอกังวลกับชีวิตโปรดให้ฉันได้ช่วยคิดให้เธอยังเป็นคนเดิมที่สดใสและนั่นก็คือโปรเจกต์ดีๆนะครับของทางเมืองไทยสมายคลับนะครับที่ตอนนี้ต้องบอกว่าแหมทางทีมงานเนี่ยเร่งที่จะหาของแจกของแถมมาให้แลกกันอย่างต่อเนื่องต้องเรียกว่าใครที่มีคะแนนสะสมนี่ไม่ต้องเสียสตางค์เลยก็ว่าได้นะคะในการที่รับสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือว่าถ้ามีบัตรก็สามารถพกไว้เพื่อแสดงการรับสิทธิ์ต่างๆนะคะตามพันธมิตรที่ร่วมรายการของเราเนี่ยทั่วประเทศเลยทีเดียวค่ะส่วนในช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาพบกับเน็ตไอดอลรุ่นใหม่ครับที่รับรองว่าต้องเก่งแล้วก็ดีด้วยจากโปรเจกต์ดีๆ to be number 1 idol พักสักครู่ครับแปลว่าตอนอยู่ในบ้านต้องมีพี่ๆจากเมืองไทยประกันชีวิตใช่ไหมครับเขาไปสอนอะไรกันครับก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินค่ะการวางแผนว่าเราจะใช้เงินยังไงจะเก็บเงินออมเงินยังไงค่ะ